ค่ะพวกเรานะคะอยู่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะคณะวิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าอยู่มหาราชกระบังค่ะคือตอนนี้นะคะพวกเราอ่ะกำลังทำสหกิจศึกษานะคะซึ่งเป็นโครงการที่ให้พวกเราเนี่ยนะคะเข้าไปศึกษากระบวนการในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้เราทำอยู่ที่โรงงานที่เป็นแบบว่าผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย4เดือนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็คือเข้าไปแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะค่ะก็คือจากตอนแรกนะคะที่เข้าไปก็คิดว่าความรู้ที่เคยได้เรียนมาเนี่ยจะสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่อ่ะค่ะคือเข้าไปเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรอ่ะค่ะคือประยุกต์อะไรไม่ถูกเลยอ่ะค่ะครับผมเพราะว่าแต่ละขั้นตอนการทำงานของโรงงานอย่างเงี้ยครับผมมันก็มีหลากหลายแผนกครับผมซึ่งวันนี้ก็วันที่เรามาอบรมวันนี้ครับก็ได้เห็นภาพมากขึ้นว่าจุดประสงค์จุดเป้าหมายว่าเราจะไปต่อยังไงเริ่มต้นขั้นตอนเป็นยังไงบ้างต้องเก็บข้อมูลเป็นยังไงครับผมแล้วก็มาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราพบเจอกันมาครับผมเพื่อที่จะนำไปแก้ไขในอนาคตครับผมให้กับโรงงานเขาได้ครับคือจากเดิมนะคะจากที่เราเข้าไปอยู่ในโรงงานเนี่ยประมาณ3มิตรเราก็จะเก็บข้อมูลในทุกๆส่วนเลยเราจะไม่รู้ว่าเราต้องสโคปไปอยู่ในจุดไหนแต่พอมาวันนี้ได้เรียนรู้กับพี่ตู่ก็เราก็จะรู้ว่าเราควรจะเจาะไปที่จุดไหนเก็บข้อมูลด้านไหนบ้างเพื่อที่จะทําให้งานของเราไม่กว้างจนเกินไปค่ะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ